่อกันที่น้องหญิงสุธาสินีสเวตบุตรนะครับแพ้ให้กับเฟงเทียนเว่ยคู่ปรับจากสิงคโปร์พลาดเข้าไปป้องกันแชมป์เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวซีเกมส์ครับเทเบิลเทนนิสรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวครับน้องหญิงสุธาสินีสเวตบุตรแชมป์เก่าและมือ57ของโลกพบกับเฟงเทียนเว่ยมือ6ของโลกจากสิงคโปร์คู่ปรับเก่าที่น้องหญิงเคยเอาชนะได้ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อซีเกม2015ที่สิงคโปร์ก่อนก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ครับแต่ว่าการพบกันในลีกอาชีพที่มาเลเซียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาน้องหญิงแพ้ไป0-4เกมโดยเกมนี้ทั้งคู่ผลัดกันชนะคนละเกมก่อนที่เฟงเทียนเว่ยจะขึ้นนำ3-1เกมแต่ว่าจากนั้นน้องหญิงกลับมาชนะ2เกมรวดตีเสมอ3-3เกมต้องตัดสินในเกมสุดท้ายซึ่งน้องหญิงมีโอกาสปิดเกมหลังขึ้นนำ10-7แต่ทำไม่สำเร็จถูกเฟงเทียนเว่ยไล่ตีเสมอก่อนเอาชนะไป14-12ทำให้น้องหญิงแพ้ไป3-4เกมพลาดป้องกันแชมป์ซีเกมส์ครับหลังจบเกมน้องหญิงบอกว่าวันนี้คู่แข่งแก้เกมมาดีใช้โฟร์แฮนด์มากขึ้นแต่หลังจากไล่ตามตีเสมอก็มั่นใจว่าจะชนะได้แต่เกมสุดท้ายไปเร่งจังหวะมากทำให้พลาดครับด้วยแล้วก็บวกกับเราอยากจะปิดเกมด้วยค่ะก็ทำให้เราพลาดเองด้วยแล้วค่ะค่ะก็ฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยค่ะยังเหลือประเภททีมหญิงแล้วก็ทีมชายตอนนี้คู่ชายเดี่ยวกำลังแข่งอยู่ค่ะก็ฝากพี่น้องชาวไทยส่งกำลังใจมาเชียร์กันเยอะๆนะคะพวกเราก็จะสู้ต่อไปค่ะแมตช์นี้แพ้ไปแล้วก็ยังมีแมตช์ต่อไปให้สู้ต่อค่ะอีกคู่แป๋วนัทนาคำวงมือ80ของโลกพบกับจูอี้หานมือ50ของโลกจากสิงคโปร์ครับเกมคู่นี้นันทนาสู้ความยอดเยี่ยมของคู่ปรับจากสิงคโปร์ไม่ได้แพ้ไป4เกมรวดทำให้นันทนาและสุธาสินีได้เพียงเหรียญทองแดงเช่นเดียวกับพาดาศักดิ์ตันวิริยะเวชกุลที่แพ้เกาหนิงจากสิงคโปร์ได้อีก1เหรียญทองแดงเช่นกันครับ